สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوى سنتي فميطة خوام جمران خوام براني الله سبحانه وتعالى بصفداء في نور تتطام رفع فيديو سياسي الإسلام لكل أحد نعم เรื่องราวของการฟังศาสนาพี่น้องทําให้หัวใจของเราอ่อนโยนนะในเรื่องราวของการกระทําที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นไม่แข็งกระด้างเนี่ยมีอะไรบ้าง3รายการพี่น้องจําเลยนะอยากให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่อ่อนโยน 1. ก็คือการเรียนศาสนาวิธีการทําให้หัวใจอ่อนโยนพี่น้องก็คือ หัวใจที่น้อมชอบรักในการที่จะฟังศาสนานะส่วนหัวใจที่หยาบหัวใจที่กระด้างก็ชอบฟังสิ่งที่เป็นไปนใช่เรื่องสาระยิงเพลงยิงมันยิงสนุกใช่ไหมฟังอะไรบรรทงอลอหรอร์ร้อคขำเฮฮาทั้งวันพี่น้องหัวใจก็จะเหินห่างจากอลลอนรแต่ถ้าฟังกุราน ฟังศาสนาหัวใจก็จะมีความผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูนหัวใจนะประการที่สองก็คือการนึกถึงความตายบ่อยๆเพราะความตายนี่แหละมันจะทำให้เรานั้นตัดบางเรื่องที่มันเกินไปความสมถะความฟุ้งเฟอ้อความสมถะคือสิ่งที่อิสลามนั้นได้มุ่งเน้นการฟุ้งเฟอ้อหรือ เวอร์าวางอลาัางการนี่อิสลามไม่สนับสนุนเนี่ยถามว่าไอ้เงินที่บัญชีเรามีเนี่ยบางทียี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะอยู่อีกนานไงเราก็จะแบบโอ้ไม่เป็นไรต้องหาอีกหาอีกแต่เมื่อใดที่เราเฮ้ยถ้าเราตายวันพรุ่งนี้เนี่ยทาไงอะ่ะก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยเงินในบัญชีทาไงโอบริจาคดีกว่าเนี่ยมันตัดได้เหมือนกันเห็นไหมถ้าเราไม่นึกถึงความตายแล้วก็จะไปของเรารุยรุย,ยเลยบางครั้ง นึกแต่ดุนยาอย่างเดียวเลยเห็นไหมอันสุดท้ายก็คือให้ดูคนป่วยเยอะๆพี่น้องอีหม่านขึ้นนะเวลาเห็นใครเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยอีหม่านขึ้นไม่ใช่ว่าไปดูถูกดูแค้นนะแต่ก็จะเห็นว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเห็นกันอยู่หลักๆพี่น้องเผออีกทีนึงไปไงนอนติดเตียงไปแล้วเห็นกันอยู่หลักๆเผยอ,อีกทีไปไงประกาศข่าวยานาซาไปแล้วเห็นยัง ดังนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทําให้หัวใจเราเป็นไงเตรียมตัวพร้อมนะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะหัวาตลานะแล้วก็หัวใจของเราพี่น้องมันก็พลิกไปพลิกมาอัลกลบุถ้าเราลุลลาะสุลลาอฮวาไลฮิวซัลลัมเปรียบเทียบหัวใจพี่น้องแบบนี้นะ นบีบอกว่าอินนามาซุมมิยากอนบูมินตะกอล,ลูบิฮีแท้จริงเนี่ยที่มีเรียกที่เรียกว่าที่เรียกชื่อว่าหัวใจว่าอัลกอลบูเนี่ย,ยที่เรียกหัวใจว่าอัลกอลบูภาษาอรับใช่ไหมเนื่องจากคุณลักษณะของมันที่มันชื่อว่ากอนมันมาจากคุณลักษณะของมัน ป็นยังไงมินต่อก็รูบีฮีก็คือการพลิกผันไปมามันพลิกไปได้พี่น้องก็ไม่เอาแน่เอาอไม่ได้เห็นไหมละ่ะท่านอาลีบอกว่าเวลารักใครเนี่ยอันนี้พูดถึงความรักกับบุคคลทั่วไปนะเรามีเพื่อนมีมีเพื่อนฝูงเนี่ยหรือมีคนที่เราสนิทด้วยถารักนบีรักอัลลอฮ์รักนบีอันนี้คือที่สุดแล้วรักมากกว่าชีวิตของเราอีกใช่ไหม แต่กำลังพูดถึงการครบค้าสมาคมโดยทั่วไปเนี่ยท่านอรีบอกว่าอย่าให้มันหมดทารักกับมิชรักสุดสุดริ่มทิมประตูนะเพราะมันครั้งอาจจะทำให้เราผิดหวังก็ได้แล้วก็เช่นเดียวกันเวลาเกลียดใครก็ไม่ได้เกลียดแบบหืมเรียกว่าเกลียดไปเลยสุดสุดไปเลยเพราะบางครั้งเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้เห็นยัง okay. ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนาบีจึงบอกว่าวะมาซาลุกลบีกามาซาลีรีชติแท้จริงอุปมาสภาพของหัวใจนั้นอุปมาดังเช่นขนนกบิลาบิฟลาละตินในสนามกว้างตะก็ลูบบิอัลลีชัจรอตินนะ ที่ลอยตกอยู่ในบริเวณโคนต้นไม้เยตากลลุบูฮารีฮาซอรอนลินบัตเียพอลมได้เป่าให้มันนั้นเป็นไงพลิกไปพลิกมาก็เ,เห็นขนนกไหมพี่นอกเวลาลมมันมามันก็เปลี่ยนแล้วพอลมหนาก็ลอยไปเรื่อยเดี๋ยวก็มาตกที่โคนต้นไม้เดี๋ยวก็ไหลไปเนี่ยหัวใจมันเป็นแบบเนี้ย เอาแน่เอานอนไม่ได้มันเพี้ยนผันมันพลิกผันตลอดดังนั้นขอให้หัวใจเราไง sub bit goni aladinic ya mukallib al kulubi sub bit goni aladinic au al ta'atik โอผ้ผู้นะเจ้าของหัวใจก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลลาะโปรดขอต่อพระโปรดประทาน s ั b บ i t ก็คือให้หัวใจของเราเนี่ย goni sub bit goni aladinic ให้หัวใจของเรานั้นมั่นคง หนักแน่นกับศาสนาอาลาตออาติกและกระบ,บนการเชื่อฟังพักดีกับพระองค์ขอพี่น้องต้องดูอาเยอะๆนะกี่มากน้อยแลว้วที่เสียคนในตอนปลายชีวิตมีไหมมีหรือกี่มากน้อยแล้วที่ดีตอนต้นอะไรนะไม่ดีตอน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 ้นแต่กลับมาดีตอนปลายก็มีแต่ต่างกันนะพี่นอ้องคนที่ ไอ้ต้นมาไม่ดีแล้วมาดีตอนปลายอันนี้ดีกว่าเพราะอินนามะอะไรนะนบมีบอกอินนามะอินอัอินนมแท้จริงการงานนะ่ะบินคอวาติมนะการงานเนี่ยดูที่ตอนบ้านปลายของมันอินนามันอมาลูบินคอวาติมนะแท้จริงการงานนั้นดูที่ตอนท้ายของมันนะครับดังนั้นไอ้ต้นมาดีแล้วท้ายแย่เนี่ยอันนี้ไม่ดีพี่น้องนะ แต่ถ้าดีกว่านั้นก็คือดีมาตลอดเลยรักษาความดีงามให้ตลอดซับบิทก่อนเวลาบีให้อยู่กับการเชื่อฟังพักดีตลอดตลอดเวลาเลยอันนี้ทำนนดินละมาดูเรื่องของประเด็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้เสียนละมานข้อที่8เนี่ยพี่น้องแม้กระทั่งคนที่สอนเองเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่รู้นะอ่าก็ถือว่าเป็นมัสลิดเป็นประเด็นที่ใหม่เขาบอกว่าการหัวเราะในขณะละมานบางคนบอกอาจารย์นี่สอนเรื่องอะไรนี่สอนเรื่องเสียน้ำละมานนะ คือไอ้หัวเราะในละหมาดมันเสียละหมาดอยู่แล้วแต่มันเสียนั้นละหมานด,ด้วยหรอก็หัวเราะในละหมานก็เสียละหมานก็ละหมานใหม่ต้องไปอ่านนั้นละหมาดใหม่ด้วยหรอในหนังสือฟิกคุนอิสลามีบอกว่าทําให้เสียนั้นละหมาดตามทัศนะของกลุ่มฮานาฟิยะซึ่งต่างกับคนอื่นๆแปลว่าอะไรแปลว่ามีอยู่ทัศนะเดียวนั่นแหละที่บอกว่าเสียอิมัมฮานาฟิยะ กลุ่มฮานาฟียาบอกเสียที่เหลือไม่ต้องเสียไม่เสียก็ไปละหมาดใหม่ถ้าหัวเราะก็ไปละหมาดใหม่ไม่ต้องอ่านนั้นละหมาดถ้าผู้ละหมาดเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุศาสนาภาวะอันนี้เด็กมาไม่ว่ากันนี่โตแลว้วไม่ว่าจะหัวเราะโดยเจตนาหรือลืมไปเพราะการหัวเราะนั้นมันเป็นการกระทําที่ตรงข้ามกับการกระซิบกระซาบและการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ ผู้ทรงสูงส่งแต่การละหมาดของเด็กจะไม่เสียเพราะเด็กนั้นไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์บังคับการหัวเราะนั้นที่เรียกเป็นภาษาอาหรับว่าอัลก,กออฮะอัลก,กอฮะฮะนะคือการหัวเราะที่คนข้างเคียงสามารถได้ยินได้ ก็แสดงว่าพอพอพอดังพอคูพอสมควรเนี่ยคำว่าอั้นตออักนะอั้นตอฮักคือการหัวเราะที่ตัวเองได้ยินโดยที่คนข้างเคียงไม่ได้ยินนะเขาเอาอันไหนเนี่ยเขาเอาอันแรกนะอันกอฮะอันนี้ก็เดียวหัวเราะหัวเราะดังเลยคนอื่นได้ยินด้วย กรณีแรกเนี่ยอัลกอกอฮาเนี่ยทำให้เสียละหมาดและน้ําละหมาดอันนี้เน้นอีกครั้งหนึ่งนะนี่กลุ่มฮานาฟียะนะกลุ่มอื่นก็ไม่ได้เห็นด้วยแบบนี้กลุ่มฮานาฟียะอย่างเดียวที่บอกว่าวเสียเสียน้ละหมาดคนหัวเราะในละหมาดเนี่ยเสียน้ําละหมาดด้วยส่วนกรณีที่สองเนี่ยอัลอัลโดฮักนี่ยดฮักเนี่ยแปลว่า หัวเราะแต่ว่าคนอื่นตัวเขาได้ยินคนอื่นไม่ได้ยินเนี่ยอันนี้เสียละหมาดเท่านั้นน,นี้เียหัวเราะเสียงดังเลยนะเน,นี่ยเสียเสียทั้งน้ำเสียละหมาดแลวเสียน้ำละหมาดด้วยส่วนคําว่าตาบัสอ um ัตบัสซุมแปลว่ายิ้มอันนี้ไม่ได้หัวเราะยิ้มแม้จะเห็นฟันออกมาให้เห็นก็ตามและไม่มีเสียงออกมากรณีนี้ไม่ทําให้เสียน้ำละหมาด บางทีมคนชอบล้อยิ้มในละหมาดก็มีความสุขแล้วมึงแต่เสียละหมาดไม,ม่เสียนะยิ้มในไม่เสียนละหมาดแม้กระทั่งเห็นฟันก็ไม่เสียแต่ต้องไม่มีเสียงออกมาหลักฐานของกลุ่มฮานาฟีญาที่บอกว่าหัวเราะแล้วเสียนละหมาดเนี่ยนะหัวเราะแบบเสียงดังอะนะคนอื่นได้ยินด้วยเนี่ยก็มีฮะดีสิอละลามันดาฮะกามินุกุมก็หาตันฟัลยานิดะ ฟัลย์ดิสซาเลตลัลวัลูดูอัจมีอ์พึงทราบเถิดว่าใครในหมู่พวกเจ้าเนี่ยหัวเราะเสียงดังดะฮิกะมินกุมกอกอฮะหัวเราะเสียงดังเขากลับมาละหมาดและอับนละหมาดใหม่ทั้งหมดเสียละหมาดใหม่พอต้องไปอับนละหมาดใหม่ด้วยใน h ะดีษ นี้เกี่ยวกับการหัวเราะมีสองรายงานรายงานสายรายงานที่1นเนี่ยสุดแค่ตาบีอินไม่ถึงซอฮาบะไม่ถึงนาบีสุดแค่ตาบีอิน,อาาน,อนเป็นพ่อพูดง่ายๆก็เป็นคำพูดตาบีอินในจำนวนหัด,ดีิเหล่านั้นคือหัด,ดีิที่รายงานโดยอบูมูซาอันอัชอารีที่บันทึกโดยอัตตบรอนี และมีรายงานโดยอบูุรอยร์ที่บันทึกโดยอารุดารุนคุตนีนะและมีรายงานโดยอิบนนออมัรที่บันทึกโดยอิบนุอาดีและรายงานโดยอานัสยาบิดอิมรอนบุตรของอัลฮุเซนฮุไซและอบีมัลี ที่บันทึกโดยอัดดารุนกุดนีแต่หะดีษศกามาทั้งหมดเนี่ยเป็นหะดีษที่อ่อนแอในเรื่องหลักฐานส่วนที่เป็นหะดีษมุรซัลนั้นมี4มุรซัลคืออบีอาลียะห์มุรซัลมาอับบาตอันจูฮานีมุรซัลอาบีมารบัลอันจูฮานีมุร์มูรุัล อิบรอฮิมอันนาคอยแล้วก็มุรซัลของอัลฮัสซันในหนังสือนัสบุรัยยะเล่มที่หนึ่งหน้าที่สามสิบเก้าฮัดิสอ่อนนะครับที่ที่ยกมานี่นะฮัดิสอ่อนนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้ทัศนะนี้ว่าเสียน้ำละหมาดแต่เสียละหมาดอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าพูดถึงสายรายงานเมื่อสืบไปแล้วก็สุดอยู่ที่ตาบีอินไม่ไปถึงซอฮบะและกัตันนบีด้วยสรุปก็คือทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่อื่นจากกลุ่มฮานาฟียะการหัวเราะเสียงดังนั้นไม่ทําให้เสียน้ําละมานเพราะว่าการหัวเราะเสียงดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องอาบน้ําละมานนอกเวลาละมานนะนอกเวลาละมาน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอาบนาละหมาตในขณะในขณะที่ละหมานเช่นเดียวกันกับการหาวนอนหรือการไอนะและพวกเขาก็ได้ตอบโต้หะดิษที่กล่าวมาว่าเป็นฮะดิษมุรสันแปลว่าสายรายงานสุดแค่ตาบีอินและต่างกับหลักพื้นฐานที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้ความสะอาดนั้น นะีให้เสียความสะอาดในขณะละมานเออคือพื้นฐานตรงนี้ก็ต้องยอมรับพี่น้องว่าไอ้หัวร้อเนี่ยมันทำให้ความสะอาดมันหายไปไหมหัวร้อมา,มากๆเสียนล้วละมาดเอ่าเขาก็เลยบอกว่ามันขัดกับพื้นฐานแต่ถ้าผายลมถ้าปัสสวะไออย่างนี้มันเสียเนี่ยมันเรื่องของอะไรเรื่องของเรื่องของสิ่งที่มันออกมาจากทวารหนักทวารเบาใช่ไหม ไอหัวเราะนี่ไม่ใช่เ,เรอเสียนแล้วละมานไหมไม่ไม่เสียใช่ไหมเรอก็ไม่เสียถอาเจนเนี่ยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งอัน้หัวเราะมันจะเสียไหมละ่ะต่ละมานมันเสียนะก็อบอกต่อว่าโดยไม่โดยโดย,โดย,โดยที่ไม่ไม่เสียนอกจากเวลานอกจากนอกจากละมานอ่า ฉันขอให้น้ำหนักใครนะฉันเนี่ยก็คือเช็คด a รวะบาซูฮลีกับนักวิชาการส่วนใหญ่เพราะหะดิษของกลุ่มฮานาฟียะนั้นไม่ปรากฏหลักฐานนะไม่ปรากฏหลักฐานนะครับแม้ว่าหลักฐานจะอ้างมาก็จริงแต่ว่าก็เป็นฮะดิษที่อ่อนในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะต่อมาข้อที่9พี่น้องเรื่องของการกินเนื้ออูดการรับประทานเนื้ออูด เราให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าในประเทศอาหรับเนี่ยความนิยมเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่ที่เราทานกันนะในอาหรับเนี่ยไก่ไก่ก็นํามาเป็นไก่แช่แข็งส่วนใหญ่ด้วยไม่รู้ตายมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็ใส่น้ําแข็งแช่แข็งมาเวลาจะมาทําอาหารก็ต้องเอาไปละลายไก่แช่แข็ง แต่ถ้าไก่สดก็มีมีเหมือนกันแต่แพงหน่อยไปซื้อที่ตลาดเขาก็เชื่อดให้เลยส่วนเนื้อที่กินกันตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อแพะกับเนื้อแกะนะส่วนเนื้ออูดเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เอามาปรุงอาหารกันเยอะแยะนะเนื้ออูดเนี่ยบอกก่อนนะนั้นจะมีค่าเวลาจะไปอาหรับเนี่ยจะไปกินเนื้ออูดก็ต้องไปร้านที่มีเฉพาะด้ยเขาเรียกข้าวมันดีอูด ถามอร่อยไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ของแปลกกันเนาะไม่ได้กินบ่อยอูดเป็นสัตว์ที่พิเศษนะพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวไว้ในประหมากรเพียนกุรานเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเลยนะที่เวลาเชื่อดทำกุรบันเนี่ยไม่ต้องล้มมันให้นอนนะมันทำเขาเรียกเชื่อดในขณะที่มันยืนแล้วมันก็ยอมด้วยพอรัลอให้มันยอม ตัวมันใหญ่กว่าวัวมีน้องคิดดูที่จะวัวมันเชื่อเนี่ยสิบคนไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าตัวใหญ่ๆแล้วถ้าเกิดจะให้อูดมันนอนยอมเชื่อเนี่ยผมว่าไม่รู้ต้องใช้คนเท่าไหร่แต่อูดกับมันยอมให้เชื่อโดยถ้าที่ที่ทั้งๆท,ท,ที่มันก็ยืนอยู่นั่นแหละเชื่อตอนยืนเลยอูดในเชื่อตอนยืนและอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับมาสซาลาฟิกก็คือการกินเนื้ออูดเนี่ยเสียน้ําละหมาดหรือไม่ และทศนะนี้ก็เป็นทัศนะของกลุ่มฮานาบีละเท่านั้นก็ไม่เกี่ยวกับทัศนะอื่นด้วยชาฟีก็ไม่ได้นับทัศนะอื่นก็ไม่นับมีเฉพาะฮานาบีละเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้ที่ฉันกล่าวเลยเรื่องหัวเราะในละหมาดฮานาฟีอย่างเดียวแต่เหตุที่ว่าทําไมเราถึงได้ยินทัศนะของการกินเนื้ออูฐและเสียในละหมาดเพราะเพราะอะไรพระมาสาบฮานาบีละเนี่ยเขาก,ก็ใช้กันหรือ เป็นคนที่ยึดในในทัศนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวอาหรับไงก็เราไปอาหรับบางทีเราไปเรียนมาจากประเทศอาหรับใช่ไหมล่ะอย่างคูเวตเนี่ยอาหรับถ้าคนที่เป็นฮานาบิลาก็อยู่ตรงนั้นใครที่ไปเรียนที่ที่ทางยามันเนี่ยก็จะเป็นชาฟีซีเรียนเนี่ยก็ยังมีชาฟีอ,อยูอ่อันนี้ก็ต้องเล่าโดยพื้นฐานเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปเรียนที่อินเดียก็จะเจอเนี่ยฮานาฟี เนีดังนั้นเนื้ออูดเนี่ยต้องยกต้องบอกก่อนว่าเป็นทัศนะของกุมฮาญะบิละเท่านั้นไม่เกี่ยวกับข้องกับทัศนะอื่นและที่บอกว่าการกินเนื้ออูดนั้นเนี่ยจะทําให้เสียนละหมาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้ออูดนั้นจะเป็นสดหรือปรุงแล้วกว็าตามรับประทานโดยทราบหรือไม่ทราบก็าตามอ่าคือจะเป็นทอดเป็นย่างเป็นอะไรก็เสียหมดถ้ายึดตามทัศนะของฮานาบิละซึ่งเดี๋ยวจะมีฮะดีสได้นําเรียนกับพี่น้อง นะครับแต่ว่าเวลามันหมดแล้วพีนะ่น้องเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันประเด็นนี้นะครับว่าหลักฐานต่างๆแล้วก็กลุมล่มแล้วก็ท่านอิหมัมวะบาซูไฮดีเนี่ยดรตรสตรยานด็อกเตอร์เนี่ยยึดตามทัศนะไหนก็ว่ากันไปแล้วมันจะมีเรื่องของเงื่อนไขด้วยถ้าเป็นขึ้นไฟถึงจะเป็นต้องเป็นย่างเป็นต้มไม่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในตอนต่อไปวันนี้จากลาทานอิบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัลสลามอัยกุรอฮ์มาตุลลอฮิวะบเระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาติฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม